ใครที่ไม่ออกเสียงให้ตั้งใจออกเสียงด้วยนะการออกเสียงดังๆในช่วงที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาได้เร็วจิตจะไม่เฉื่อยไม่ขี้เกียจไม่ขี้ค้านนั่นลองแก้ไขตัวเองให้ได้นะครับกับหนอสี่จังหวะสติทุกเท้าขวาเริ่มกราบหนอกราบหนอหนึ่งกราบหนอกราบหนอสองกราบตั้งใจออกเสียงดังนะมือภาษาเนี่ยจะดูประมาณ2นิ้วนะโอเคยืน